ษาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์สำหรับหมายเลขผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ2ประจำปี2559ได้แก่ MT 09ค่ะนางสาวสุปภาดาภูริพงษ์หรือว่าน้องสายไหมค่ะน้องสุปภาดาภูริพงษ์น้องสายไหมนะครับเป็นรองนางสาวไทยอันดับ2ประจำปี2559ครับก็จะได้ครองมงกุฎของรองอันดับที่2นะครับตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่ดูคะตอนนี้แล้วก็จะได้รับสายสะพายนะครับพอถึงรอบสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์จะกลับกันว่าอย่าเพิ่งประกาศชื่อฉันแต่ตอนนี้ต้องประกาศแล้วนะครับรองอันดับที่2เป็นคุณสุปภาดาภูริพงษ์ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้ตรงกลางเวทีมีผู้เข้าประกวดสาวงามของเรายืนอยู่2คน2คนนี้นะครับค่ะ1คนจะเป็นผู้ครองตำแหน่งสูงสุดของค่ำคืนนี้นะคะก็คือนางสาวไทยประจำปี2559นะคะอีกสักครู่เราจะประกาศกันแล้วนะคะครับขอให้น้องสายไหมเดินกลับเข้ามาที่ก่อนนะคะเชิญค่ะตรงหน้าท่านผู้ชมครับมี2คนนะครับคนหนึ่งจะเป็นนางสาวไทยประจำปี2559อีกคนหนึ่งจะเป็นนางรองนางสาวไทยอันดับที่1ซึ่งก็ต้องขอย้ำว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญนะครับเพราะหากนางสาวไทยประจำปี2559ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามรองอันดับที่1จะปฏิบัติหน้าที่แทนโดยทันทีชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้เป็นตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2559ครับการประกาศนี้จะเป็นการประกาศโดยแจ้งกันเหนือท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครว่าเป็นหมายเลขใดเราขึ้นไปชมท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครพร้อมๆกันเลยครับและนางสาวไทยประจำปี2559ได้แก่หมายเลข12ครับธนพรศรีวิราชน้องจุ๊บจิ๊บธนพรศรีวิราชเป็นนางสาวไทยประจำปี2559ครับค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งนั่นก็หมายความนะคะว่านางสาวปิ่นทิพย์อรชรนะคะหรือว่าน้องขวัญ MT 16นะคะจะได้รับตำแหน่งเป็นรองนางสาวไทยอันดับ1ค่ะครับบัดนี้เราได้ผู้ครองมงกุฎนางสาวไทยประจำปี2559เรียบร้อยแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องธนพรศรีวิราชนะครับน้องจุ๊บจิ๊บไม่ถึงแสดงความยินดีกับน้องๆอีก2ท่านด้วยนะคะและแน่นอนครับการประกวดนางสาวไทยประจำปี2559เราก็สามารถผ่านพ้นไปด้วยดีและก็ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานร่วมกันชื่นชมยินดีกับนางสาวไทยคนใหม่ประจำปี2559ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะครับที่มีมากมายดังต่อไปนี้ครับบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนนะครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะพันนีเจมส์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะบริษัทสยามสเนลจำกัดค่ะบริษัทคราวเทคแอดวานซ์จำกัดมหาชนค่ะหรือ AJDVD นะครับนาฬิกาโครุ่มค่ะขอขอบคุณนะคะกระเป๋าแบรนด์สุวิมลค่ะเครื่องแต่งกายจากห้องเสื้ออมิตาบันดาวและก็มิลินนะครับเวทและก็เครื่องประดับสีทวีรองเท้าบาจาด้วยครับขอบคุณนะคะแต่งหน้าโดย MTI และทำผมโดยชลาชนค่ะช่อดอกไม้จากร้านกมลฟลาเวอร์ดีไซน์ครับค่ะนอกจากนั้นนะคะต้องขอขอบพระคุณที่พักในการเก็บตัวผู้เข้าร่วมประกวดนะคะโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงเทพและโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลหัวหินด้วยค่ะและตอนนี้เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการร่วมกันชื่นชมยินดีกับผู้ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2559นะครับ
และก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เฉพาะบนเวทีแห่งนี้หรือในค่ำคืนนี้ตลอดระยะเวลายาวนานหลายเดือนที่เธอมีโอกาสได้แสดงคุณสมบัติแสดงศักยภาพและก็แสดงทักษะต่างๆให้เราได้เห็นนางสาวไทยประจำปี2559นับเป็นคนที่50ของการประกวดนะครับคุณธนพรศรีวิราชหรือคุณจุ๊บจิ๊บครับ